คือการเตรียมการบุคลากรแล้วไงคือถ้าเป็นสงครามนี่คือการเตรียมยุทโธปกรณ์และเตรียมบุคลากรแล้วกำลังพลแล้วไงเพราะว่าหลังจากนี้ตอนนี้ปลอดโปร่งแล้วหลวงพ่ออดีตพระธรรมชโยจะต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์สำแดงกายอย่างแน่นอนคือจะกลับมาแบบนี้แบบเดิมหรือเปล่าหรือจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางอันนี้เราต้องรอดูแล้วคดีต่างๆล่ะที่มันเงียบๆไปอ่ะมันจบยังไงแต่ละคดีอ่ะหรือปล่อยเบลอยังไม่มีการชี้แจงกันเลยนะหลังจากที่รองนายกสมศักดิ์เทพสุทินนะก็ไปทอดผ้าป่าสร้างลานอเนกประสงค์นะที่ปทุมรัฐธรรมเจดีโพนพิสัยนี่คือคลิป TikTok ที่ตอนนี้ก็ยังแชร์กันสนั่นนะนี่สาธุ